วันนี้เนี่ยผมก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าทางซีกนู้นก็กำลังเคลื่อนไหวจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเหมือนกันสู้เชื่อว่าเขาคงมีแผนที่จะซื้องูเห่าแผนที่จะทำอะไรกับเราอยู่แล้วตอนนี้เองไอ้เท่าที่คุยเนี่ยทางเพื่อไทยเป็นห่วงอะไรไหมฮะเรื่องตำแหน่งประธานสภานะตอนนี้ตำแหน่งประธานสภาเราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเราเป็นห่วงตำแหน่งนายกเป็นห่วงตำแหน่งนายกมากกว่าเอ้าทำไมอะครับก็คุณพิธาตะกี้เขาแปดพรรคแกนนำที่คุยกันก็บอกว่าประสานสวก็ได้พอสมควรแล้วเนี่ยอันนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลถ้าทางก้าวไกลได้พูดด้วยความมั่นใจอย่างนั้นก็ทำให้เราสบายใจขึ้นแต่วันนี้เนี่ยผมก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าทางซีกนู้นก็กำลังเคลื่อนไหวจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเหมือนกันสู้โอ้โหซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบถ้าเกิดขึ้นนะช็อกเลยเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์สมบัติเนี่ยก็ช็อกสี่วันโหวตถ้าเกิดมีการเสนอแข่งปั๊บนี่ยุ่งเลยครับโอ้โหแล้วคราวนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลได้ต้องมีการนัดเพื่อเตรียมรับมือประเด็นนี้มั้ยฮะที่จริงก็มีการนัดประชุมกันเร็วๆนี่แหละแต่ว่าทางคุณพิธาก็ทราบว่าไม่ค่อยสบายก็เลยขยับเลื่อนไปนิดนึงแต่เชื่อว่าทุกคนก็เตรียมที่จะต้องแก้ปัญหานี้อยู่ถ้าเกิดว่า312นี่ยังประมาทไม่ได้เลยเพราะมันต้องอาศัยเสียงสวประมาทไม่ได้ฮะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เท่ากับว่ามันจะมีงูเห่าเกิดในอนาคตอีกครับคุณสุทินเขาก็เชื่อว่าเขาต้องวางแผนแบบนั้นแต่จะเกิดหรือไม่เกิดอีกเรื่องแต่ว่าคนจะทำรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาต้องวางแผนให้เกิดงูเห่าโอ้เวลาเห็นส.ส.รายงานตัวเสร็จไปรับหนังสือรับรองจากกกต.มารายงานตัวเสร็จก็เริ่มขยับละรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมอันนี้ผมได้ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าทางก้าวไกลเคยบอกว่าเริ่มมีการส่งสัญญาณแบบสร้างกำแพงไม่ให้สวเจอกับทางแกนนำก้าวไกลเวลาไปเจรจาเวลามาฟังคุณสุทินนี่อุ๊ยก็ตกใจอุ๊ยแสดงว่าคำสั่งเดียวกันเนี่ยแล้วตอนนี้มันขยับเป็นรัฐบาลแค่น้อยไปแล้วมันอาจจะก็สัมพันธ์สอดคล้องกันครับก็สัมพันธ์สอดคล้องโอ้โหแล้วนะวันนี้ครับคุณสุทินครับคือตอนนี้สังคมเขาการจะตั้งรัฐบาลแค่น้อยเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แหละแต่ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เพื่อไทยเลยฮะเพื่อไทยยังไงถ้าเกาะอยู่ก็ก้าวไกลเนี่ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแต่ว่าถามว่าถ้าเขาตั้งถ้าเขาสู้จริงเขาตั้งได้ไหมอันนี้เราเหนื่อยนะไม่ใช่เขาเหนื่อยเหนื่อยยังไงอันนี้ไม่เข้าใจฮะอันนี้ไม่เข้าใจฮะก็เรามีฟังนะว่าคุณสุทินมี312เสียงอ่ะก็เขาดับชนะเป็นของเขาหมดอ่ะเขาเป็นนายกเสร็จแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะอ๋อหมายก็ว่าผมพูดว่าเขาตั้งได้ถ้าเขาจะสู้เขา188บวก250ครับเขา188บวก200เขาตั้งได้แต่ว่าตั้งแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมอันนี้มาคุยกันก็มองว่าเสียงข้างน้อยก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเขาคงไม่คิดตื้นๆเชื่อว่าเขาคงมีแผนที่จะซื้องูเห่าแผนที่จะทำอะไรกับเราอยู่อย่างที่คุณวิษณุพูดอย่างที่คุณวิษณุพูดแรกๆก็เป็นเสียงข้างน้อยไปก่อนต่อไปก็เป็นเสียงข้างมากมากขึ้นมากขึ้น